สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของวันที่ช่วงเวลาที่มีเวลาว่างมากเลยนะคะไม่รู้จะกี่วัน10วันหรือ14วัน22วันหรือว่าจะ3เดือนก็ตามนะคะก็คือเรามีเวลาว่างที่เยอะมากนะคะสำหรับใครที่อยากตัดผมเองนะคะนี่ก็คือผลงานที่ตัดเสร็จแล้วนะคะแต่เรามีคลิปวิดีโอให้ท่านดูนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็มาตัดผมเองนะคะให้ได้ขนาดที่พอดีนะคะแล้วก็ปลายเสียมันออกไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปให้ดูนะคะว่าการตัดผมเองทำง่ายๆเป็นยังไงทำเองที่บ้านก็ได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะนะคะก็จะมาตัดผมตัวเองนะคะเพราะว่ามันยาวแล้วนะคะนี่อันนี้ปลายมันแหลมนะคะต้องการจะตัดให้มันตรงนะคะเอาส่วนที่เสียออกนะคะมันแตกปลายแล้วมันก็จะคันนะคะคันเวลานอนเวลาสระผมเนี่ยมันจะรำคาญมันจะแทงคอมันจะคันแล้วก็แบ่งผมนะคะให้เป็นตรงกลางนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะซ้ายขวาตรงกลางก็แบ่งออกมาเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็หวีให้มันเรียบนะคะทำเป็นเหมือนกึ่งบ๊อบนะคะใช้ยางนะคะยางนี่นะคะยางหน้าตรงนะคะหน้าตรงฝั่งนี้ด้วยนะคะมัดหรือมาหน้าตรงนะคะหน้าตรงตรงนะคะแล้วก็วัดระดับอีกทีนึงนะคะว่าจะให้มันเป็นทรงตรงไหนส่วนที่เราต้องการจะตัดนะคะไม่เอาออกเยอะนะคะโอเคอันนี้ง่ายๆนะคะตัดเองก็ได้นะคะที่บ้านแล้วก็มีกรรไกรเราก็ทำการตรงเลยก็ได้ค่ะก็ตัดนะคะเหนือขึ้นมาเล็กน้อยนะคะโอเคตัดแล้วนะคะหนึ่งข้างแล้วเราก็ตัดอีกข้างหนึ่งมันก็สมควรจะตัดแล้วนะคะเพราะว่าจากการที่เรานอนหรือว่ามัดผมระหว่างวันรู้สึกว่ามันยาวแล้วนะคะเราก็
โอเคตัดแล้วเรียบร้อยได้สองอันสองข้างนะคะเต็มได้นะคะถ้าไม่เท่ากันนี่ด้านหน้าสำหรับคนที่ชอบแบบเสยๆนะคะหน้าตรงนี้นะคะเราก็จะตัดให้มันดูแบบปลายเบาๆนะคะไม่ต้องดูหนามากเพราะเวลาเป็นก้อนเวลาเราเสยมันจะไม่ค่อยพิ้วนะคะทีนี้เราจะมาแต่งนะคะแต่งเราก็หยิบมาทั้งหมดเลยส่วนที่แต่งนะคะหนีไว้เลยค่ะหนีไว้แล้วก็แก็บเลยอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องการให้มันบางมากนะคะแต่ว่าให้มันดูสอบๆเป็นไงคะถ้าส่วนไหนที่ยังหนาอยู่นะคะก็ดึงขึ้นมาก็ดูพิ้วขึ้นไหมคะพิ้วขึ้นนะคะที่มาด้านนี้นะคะแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งง่ายๆค่ะทำเองที่บ้านได้เอาตายแล้วคนไม่มาร้านแล้วช่วงนี้นะคะหยุดอยู่บ้านนะคะก็ทำเองไปก่อนนะจ๊ะเป็นวันหยุดที่ไม่รู้จะทำอะไรดีก็ดูแลหมักผมนะคะแล้วก็ใครยาวก็ตัดเองผมขนาดนี้มันตัดเองได้นะคะแต่ว่าถ้ายาวๆมันก็ถ้ายาวๆต้องการตัดสั้นอ่ะมันก็ต้องให้ช่างตัดให้นะคะเดี๋ยวจะแหว่งอันนี้ค่ะแล้วก็ดึงมา
ต่งปลายเลยค่ะพอให้มันดูซอฟๆนะคะแต่เราต้องการความหนาอยู่นะคะไม่เอาบางมากนะคะทำจะไม่ค่อยถนัดนี่เราก็จะมาโบรดายนะคะก็ดูนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสวยแล้วนะคะเป็นไงคะตัดผมด้วยตัวเองนี่นะคะเอาแบบปลายเสียก็หายไปเยอะเลยนะคะเนี่ยโอเคเราก็ดึงนะคะตรงไหนมีส่วนเกินส่วนโอ้ผมยาวเหมือนกันนะคะโอเคค่ะตัดผมเองนะคะนี่เป็นไงคะตัดผมเองนะคะให้มีวอลลุ่มแล้วก็ปลายไม่ดูปลายให้ดูผิวนิดนึงนะคะไม่แหลมมากได้ทรงใหม่แล้วค่ะสวยงามค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะอย่าลืม Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ